เที่ยงเจาะประเด็นวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทใน10จังหวัดนำร่องแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีภาคการท่องเที่ยวเติบโตเนี่ยก็เป็นข่าวที่นำเสนอกันไปซึ่งจังหวัดที่ว่ามาแล้วก็กลุ่มที่จะได้ก็คือเขาเลือกมาแล้วเป็นโรงแรมระดับ4ดาวขึ้นไปต้องมีลูกจ้าง50คนขึ้นไปแล้วนำร่อง10จังหวัดที่ว่าเนี่ยแน่นอนก็จะมีจังหวัดใหญ่ๆกรุงเทพกระบี่ชลบุรีเชียงใหม่ประจวบนะครับพังงาภูเก็ตระยองสงขลาสุราษฎร์ธานีแล้วมันไม่ใช่ว่าทั้งจังหวัดจะได้เป็นจังหวัดที่เจาะลึกลงไปในรายอำเภอในรายพื้นที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะบอกว่ามันไม่ได้สุ่มอ่ะมันเลือกมาแล้วแต่ทีนี้เลือกจากอะไรวันนี้ทีมเที่ยงจอบประเด็นก็ได้คุยกับนายกสมาคมโรงแรมไทยนะครับคุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒรานันท์ไม่เห็นด้วยเลยกับการที่รัฐบาลมาเลือกปฏิบัติขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเฉพาะในภาคโรงแรมซึ่งตัวของนายกสมาคมโรงแรมไทยเนี่ยถามหาข้อมูลนะว่าเอาหลักเกณฑ์เหตุผลในการพิจารณาเนี่ยดูจากอะไรเพราะการจิ้มเลือกแบบนี้เนี่ยมันไม่แฟร์และที่สำคัญเนี่ยกลุ่มแรงงานของหรือว่าพนักงานลูกจ้างโรงแรมเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่ามีภาวะเลื่อนไหลไม่ได้ไหลไปไหนไหลไปหาโรงแรมที่มีค่าแรงหรือค่าจ้างสูงกว่าและโรงแรมที่มีสวิตชาร์จมากกว่าครับสงสัยที่มาที่ไปของตัวเลขกับการเลือกกลุ่มนะครับปกติการปรับค่าแรงมันจะต้องไปกับผู้ที่มีผลกระทบอะไม่ใช่การปรับค่าแรงดูว่านายจ้างคนไหนจ่ายไหวอะผมว่ามันกลับมุมกลับด้านกันนะรัฐบาลหรือปลายภาคีเพิ่มต้นทุนให้กับผู้ประกอบการในขณะที่งบสัมมนาของภาครัฐเนี่ยไม่ได้ปรับราคาในส่วนของการตั้งงบจากกรมบัญชีกลางเนี่ยที่ผมเช็คข้อมูลเมื่อวานนะ18ปีแล้วสมาคมโรงแรมก็อยากรู้นะว่า4ดาวเนี่ยมาตรฐานคืออะไรใช้มาตรฐานอะไรในการจับวัดเพราะว่าทางสมาคมโรงแรมเนี่ยแล้วก็มีมาตรฐานโรงแรมเนี่ยที่เขาให้ดาวอยู่เนี่ยตอนนี้ในบางพื้นที่สมาชิกเริ่มติดต่อมาว่าจะขอลาออกคำว่าขอลาออกก็คือว่าไม่อยากเป็น4ดาวได้ไหมลงไปสัก1ดาวเป็น3ดาวจะได้ไม่ต้องมามีต้นทุนของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นทีนี้โอเคในจังหวัด10จังหวัดนำร่องเนี่ยก็คือจิ้มไปที่กลุ่มโรงแรม4ดาวขึ้นไปนะครับซึ่งแรงงานก็คงยิ้มแล้วล่ะว่าจะได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นแต่ทีนี้ถามว่าเป็นธรรมทั่วถึงหรือไม่วันนี้ทีมเที่ยงจอบประเด็นก็ไปคุยกับกลุ่มแรงงานก่อสร้างในย่านห้วยขวางครับสะท้อนว่าเฮ้ยอันนี้ก็ไม่แฟร์เหมือนกันมีคำถามเหมือนกันว่าทำไมภาคอื่นถึงไม่ดูแลแล้วสิ่งที่แรงงานสะท้อนไปยังรัฐบาลก็คือว่าแทนที่รัฐบาลจะไปจี้ให้นายจ้างเนี่ยขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือไปคุมราคาข้าวของไม่ให้แพงกว่านี้น่าจะดีกว่าครับมันเหมือนแบ่งทุนชั้นวรรณะเพราะว่าอย่างนี้มันหุ่นยากแบบนี้มันจะใครเอาเปรียบอ่ะมันเอาเปรียบมากเลยอ่ะทีนี้ถ้ารัฐบาลมองอย่างนี้ไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่พอใช้นะถ้าว่าค่าของเราไม่ปรับขึ้นยิ่งค่าแรงขึ้นค่าของขึ้นมันก็เท่านั้นอ่ะมันขึ้นไปทำไมอ่ะถ้าค่าของถ้าค่าแรงปรับขึ้นค่าของไปก่อนเลยดีไปก่อนเลยมันก็อยู่กันไม่ได้อยู่ดีแต่500 600ค่าของก็ขึ้นอยู่ตามมันก็อยู่กันไม่ได้อยู่กันไม่ได้มันก็อยู่กันอย่างเงี้ยมันก็จนๆกันอยู่เงี้ยสู้ค่าแรงอยู่แค่เนี้ยแต่ว่าค่าของให้ต่ำลงมาหน่อยให้ค่าของที่มันอยู่ได้ใช้ได้ดีกว่าอีกคนหนึ่งนะครับก็คือเป็นแรงงานขับรถขนส่งอาหารทะเลหรือว่าซีฟู้ดจากชลบุรีก็สะท้อนแบบนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลามีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทีไรการจ้างงานจะน้อยลงการจ้างงานจะลดลงเพราะฉะนั้นคนเนี้ยสะท้อนแบบนี้ว่าอยากจะให้ภาครัฐตรึงเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำและนึกให้ดีเวลาจะขึ้นค่าแรงนึกถึงผลกระทบที่จะตามมาด้วยครับให้ขึ้นแต่ถ้าขึ้นแล้วมันต้องเป็นผลกระทบว่ากลายไปว่างานน้อยลงเลยน้อยลงอ่ะก็อย่างนี้ไปก่อนดีป่ะเพราะว่าพี่อยู่เมืองชนไงอยู่ในแหล่งพี่อยู่อ่างศิลามังแต่อะไรไงเพราะนั้นรู้เลยพอตรงไหนที่ค่าแรงมันขยับต้องบังคับขึ้นปั๊บเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์การว่างงานเลยจริงๆแล้วเสียงสะท้อนที่มาจากภาคของผู้ประกอบการที่ถูกบังคับให้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยคำถามคือนี่เอาใจใครเอาใจลูกจ้างแรงงานหรือเอาใจภาคการเมืองกันแน่จริงๆบางคนเขาก็บอกว่าถ้าโรงแรม4ดาวเนี่ยบางที่เขาเกิน400อยู่แล้วด้วยซ้ำใช่ไหมหรือเมื่อกี้นี้เจ้าของแรมบอกว่าอยากปรับลดดาวเหลือ3ดาวได้ไหมมันจะกลายเป็นการ
ตีความว่าข้อจำกัดเนี่ยของแต่ละโรงแรมไหนเข้าเงื่อนไขไม่เข้าเงื่อนไขเลี่ยงกันอีกไหมดีไม่ดีเสียวเหลือเกินไปเดี๋ยวจะเป็นการไปเปิดทางให้มีการมาคิดอะไรกันนอกรอบ อ่ะแล้วในพื้นที่เดียวกันแรงงานภาคอื่นก็มองตาเป็นมันแล้วทำไมเราไม่ได้บ้างหลายมิติเหมือนกันนะวันนี้ขอบคุณคุณโจขอบคุณนะครับ